สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Arm Official กับ Arm Undergo เช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะอยู่ที่หน้าตะกิ้งนะวันนี้เราจะมาดูตะกิ้งหนักไซส์นะหนักพวกปลาซิวอ่าวนะครับปลากระดีปลาหมอนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำนะขั้นตอนแรกนะครับเราวางไซส์ให้ขนานกับพื้นนะครับให้งาทั้งสองข้างคว่ำลงนะครับหลังจากนั้นใช้หญ้าหรือผ้านะพันอ้อมไซนะหรือยัดดันข้างๆไซนะหลายคนสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้ผ้าหรือหญ้ายัดรอบข้างไซให้แน่นนะครับคำตอบง่ายๆคือเราป้องกันไม่ให้ปลาข้ามจากฝั่งด้านนึงไปฝั่งด้านนึงนะปกติงาไซทั้งสองฝั่งด้านหลังชนกันปลาหรือปลาลงก็จะเข้าไซทั้งหมดนะถ้าเราสังเกตดีๆนะหลังจากเสร็จขั้นตอนการวางไซนะเมื่อเราวางไฟเสร็จนะครับเราก็จะใช้ผ้าคุมหรือเศษหญ้านะคุมไซนะแล้วก็ใช้มือล้วงงาไซนะว่าไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันนะครับเพื่อจะได้ไม่กีดขวางเวลาปลาเข้านะเพราะว่าบริเวณที่เราดักไซนะจะเป็นบริเวณที่น้ำไหลค่อยๆนะครับจะไม่ไหลแรงน้ำไหลเฉยๆนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการดักไซนะคือเราเอาหญ้ามาคุมไซทั้งหมดหรือใช้ถุงปุ๋ยหรืออะไรก็ได้นะเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วก็มาขโมยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนวิธีการดักไซนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ